แลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ค้าในประเด็นเรื่องการค้าชายแดนนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเป้าหมายหรือนโยบายสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่จะยกระดับการค้าชายแดนในทุกภูมิภาคให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านมาตรการต่างๆซึ่งวันนั้นคงจะได้พูดคุยกันนะครับจากแม่สายในภาคเช้าจนถึงตอนกลางวันนะครับเราก็จะเดินทางกลับเข้ามาที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายในช่วงเย็นนะครับคือที่เชียงรายเนี่ยแต่ละจุดระยะเวลาเดินทางจะมากหน่อยแต่ว่าเราก็จะไปกันให้ได้ครบทุกพื้นที่ตามเป้าหมายนะครับที่อำเภอเทิงจะเป็นการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่โรงเรียนปล้องวิทยาคมนะครับเวทีจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีตรงนี้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงความพยายามของบางกลุ่มบางฝ่ายที่หยิบเอาคลิปวิดีโอบางตอนมานำเสนอว่าเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยไม่มีประชาชนคอยติดตามแล้วเนี่ยอันเนี้ยโดยข้อเท็จจริงก็คือรอบที่ผ่านมาในบางจุดบางพื้นที่นะครับพบว่าพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับฟังและติดตามการปราศัยเดินทางมาถึงเวทีก่อนกำหนดการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้เกือบ3ชั่วโมงบางแห่งเนี่ยนะครับคุณแพทองทานยังไม่ได้ขึ้นปราศัยในเวทีนี้แต่เวทีถัดไปพี่น้องประชาชนมาเต็มและพร้อมแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะกระชับการทำงานการประชาสัมพันธ์ของทั้งส่วนกลางและของส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจนให้เป็นไปตามกรอบเวลาได้มากขึ้นนะครับเวทีจะเริ่ม17นาฬิกานะครับผู้ปราศัยก็จะนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคคุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับคุณจาตุรนต์ฉายแสงคุณอดิศรเพียงเกตและก็ผมณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับเสร็จจากเวทีปราศัยที่อำเภอเทิงก็จะเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะพบปะพี่น้องประชาชนบริเวณถนนคนเดินที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยเชียงรายนี่ก็จะมีโปรแกรมตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมสำหรับภารกิจในวันรุ่งขึ้น26มกราคมนะครับในวันที่26มกราคมภาคเช้าเราจะเดินทางไปพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มั่นแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าที่พื้นที่เชียงรายเนี่ยประเด็นเรื่องการค้าชายแดนประเด็นเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรนี่คงจะเป็นสาระหลักที่คุณแพทองทานจะได้ประกาศนโยบายหรือแนวทางของพรรคเพื่อไทยในการจะแก้ปัญหาในการจะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่เชียงใหม่ก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครถ้าหากว่ามีนโยบายมีการส่งเสริมสนับสนุนที่ถูกทิศถูกทางและมีประสิทธิภาพมีการแก้ปัญหาลดข้อจำกัดต่างๆซึ่งปรากฏขึ้นจริงในพื้นที่ก็เชื่อว่าจะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประสบภาวะวิกฤตโควิดกิจการท่องเที่ยวอยู่ในสถานการณ์โคม่ามาตลอด 2-3 ปีน่าจะได้พลิกฟื้นชีวิตลืมตาอ้าปากแล้วก็เข้มแข็งต่อไปได้นะครับเสร็จจากการพบปะหารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคเช้าแล้วนะครับในช่วงบ่ายเราจะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 แล้วก็พบปะหารือรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์เฝ้าระวังดังกล่าวคือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในขั้นที่กระทบต่อสุขภาพกระทบต่อชีวิตซึ่งเรื่องนี้
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ฝากความห่วงใยกันมามากนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้และผมก็อยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าตัวคุณแพทองธารหัวหน้าพรรคประธานโทษหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นจะเดินทางพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดใช้เวลาในช่วงนี้ครับให้ได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยภายใต้เป้าหมายแลนสไลด์ดังนั้นน้อมรับความห่วงใยขอบคุณทุกกำลังใจแต่คุณแพทองธารประกาศจะเดินหน้าต่อไปนะครับเสร็จจากเรื่องการเตรียมการนะครับหรือว่าเล่ากำหนดการในการลงพื้นที่ปราศัยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีพูดชัดว่ากำลังจะมีการยุบสภาในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งภายในวันที่7พฤษภาคมนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าคือสำหรับพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเมื่อไหร่เอาที่ท่านสบายใจนะครับตราบใดก็ตามที่กฎหมายยังให้อำนาจท่านเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราไม่ได้หันมองว่านายกจะยุบสภาเมื่อไหร่แต่เราหันมองว่าเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสไปทำงานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งดังนั้นจะยุบวันธงชัยวันแม็กอินไตยังไงก็เอาเถอะครับเป็นเรื่องของท่านอ่ะเรารอวันที่จะได้กลับเข้าไปทำงานให้กับประชาชนหลังจากวันที่ประชาชนมอบหมายความไว้วางใจให้แลนสไลด์แล้วเท่านั้นส่วนการประกาศนโยบายประธานโทษนะครับการประกาศสโลแกนใหม่ของท่านนายกทำแล้วทำอยู่ทำต่ออันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านที่จะว่าไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมที่ผมมองเห็นเนี่ยผมไม่ได้มองเห็นภาพเดียวกับท่านผมมองเห็นว่าตลอด8ปีที่ผ่านมามันเป็นการทำเจ๊งทำจนทำอีกซึ่งก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะพิจารณาและตัดสินใจถ้าเห็นว่า8ปีแล้วจะให้ทำต่อแบบที่ผ่านมาก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเห็นว่าทำเจ๊งทำจนมา8ปีแล้วยังจะทำอีกก็ขอให้ตัดสินใจร่วมกันให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเข้าไปแก้ปัญหานะครับส่วนสภาซึ่งจะหมดวาระหมดสมัยประชุมในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ผมเห็นสภาพเห็นชะตากรรมของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ต้องพูดตรงๆนะครับว่าผมสังเวชใจนี่คือสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งที่มีสภาพทุลักทุเลบอบช้ำแล้วก็เสียหายต่อความเชื่อถือเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอย่างยิ่งผมเคารพในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือนัดประชุมวันไหนสภาล่มวันนั้นมันเกินรับได้จริงๆเรื่องนี้ที่จริงพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แม้ท่านจะอ้างว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติท่านบริหารไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งอ้างว่ามาจากการยกมือสนับสนุนของรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรท่านควรแสดงสำนึกและทำอะไรเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของสภามากกว่านี้กระทู้ท่านก็ไม่ให้ความสำคัญตอบข้อซักถามข้ออภิปรายของพี่น้องส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือกระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้เคยแสดงออกถึงข้อเท็จจริงหรือความจริงใจที่จะทำหน้าที่